ครับพบกันเช่นเคยกับรายการบ้านดุงนะครับผมรายการที่รวมสุดยอดหมอดูมากสุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับผมก็พบกับพวกเราเช่นเคยอาจารย์ทัศน์ดีกับผมนะครับผมวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องช่วงเมษานี่เนาะใช่แน่อาจารย์แพ้ไปที่ไหนบ้างครับในช่วงนี้ก็เมษานะคะสงกรานต์แพ้ก็คงจะต้องไปเขาใหญ่กับที่บ้านอะไรเงี้ยเขาใหญ่เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่ามีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ไปทั้งครอบครัวหรือกับแฟนครับผมโอ้ยไปทั้งครอบครัวสิคะกับแฟนผมไม่ได้ไปนะคะแล้วไปไหนต่อไหมหรือว่ามีปิกนิกหรือยังไงที่นู่นไหมครับผมก็คือแบบเพื่อนแม่เขาอยากจะไปที่นู่นนะคะแล้วก็เขาคิดว่าที่นู่นก็คงมีงานเหมือนกันนะเล่นสงกรานต์นะเพราะแพ้ใช่เพราะว่าจริงๆแพ้ก็ไม่เคยจะไปช่วงสงกรานต์สักทีเลยที่เขาใหญ่เนี่ยไปแต่ช่วงหน้าหนาวกันนะคะเพราะว่าอากาศจะดีมากก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยควรจะไปซะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเพื่อนๆแม่เขาอยากจะไปกันแล้วก็แบบว่ามีบ้านอยู่แล้วเนาะก็เลยจะไปทำอะไรทานกันที่นั่นแล้วก็แบบไปเที่ยวด้วยนะคะอาจารย์แพ้คิดชวนผมเลยใช่ไหมก็ว่าจะชวนอาจารย์โอมอยู่นะคะเพราะว่าต้องการสมาชิกเพิ่มเพราะว่าตัวหารใช่ไหมใช่นะคะจริงๆก็คงไม่หารกันเยอะนะคะเพราะว่าปกติเราก็ทำกับข้าวกินกันเองได้ข่าวว่าคุณแม่อาจารย์แพ้ทำอาหารอร่อยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะถึงอ้วนตัวบวมขนาดนี้มันเพราะคุณแม่หรือเพราะตัวเราเองครับเพราะคุณแม่ทำอาหารอร่อยครับก็แบบว่าโอ้โหอินฟินิตี้จะกินเรื่อยๆนะคะจริงจริงช่วงนี้เขามีข่าวใหญ่นะเรื่องเสาห้าอ๋อใช่ค่ะเสาห้าเพราะอะไรไหมเพราะไม่ใช่มีทุกปีนะเสาห้าขึ้น5ค่ำเดือน5วันที่1เมษายนนี้นะผมอาจารย์แพ้เคยได้ยินเรื่องเสาห้าไหมเคยได้ยินค่ะเป็นวันที่ค่อนข้างแรงใช่ไหมคะใช่เพราะจริงแล้ววันเสาร์จริงแล้วเป็นดาวสุขดาวเคราะห์ดวงนึงที่เป็นดวงดาวใหญ่แล้วมีกำลังเข้มแข็งนะเพราะถือว่าเป็นวันเป็นดาวมีกำลังเยอะมีดาวที่มีพลังเยอะนะครับแล้วคนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าเป็นคนที่เพราะว่าเกิดวันเสาร์ห้าเนี่ยดวงแข็งอะไรเงี้ยก็ถือของว่าจริงเพราะอะไรไหมเพราะจริงแล้วดาวเสาร์เป็นดาวที่ค่อนข้างอดทนเนาะเป็นดาวที่ค่อนข้างมีพลังในบางอย่างเยอะนะผมอดทนนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะแล้วจริงๆแล้วอ่ะคนจะสนใจว่าดาวเสาร์มีสำคัญยังไงเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าตายวันเสาร์เผาวันอังคารพวกเนี้ยเกี่ยวข้องกับวันเสาร์หมดว่าจริงๆเชื่อว่าวันเสาร์เป็นวันแรงแล้วจริงมันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์โดยตรงเลยแต่คนไม่ทราบกันเราเพราะวันเสาร์อย่างเดียวหรอไม่ใช่นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็เคยอย่างที่ก่อนๆคนจะเคยทราบว่าผมมันจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์โหราศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องจารึกโบราณต่างๆนะครับกับยุคใช้เกี่ยวกับศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ของเคารพเนี่ยของโหราศาสตร์ไทยก็แล้วก็อาจารย์ที่ผมเคารพอีกท่านนึงคืออาจารย์ที่อยู่กรมศิลปากรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับจารึกต่างๆค่อนข้างให้ความรู้ผมเยอะนะครับเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วอ่ะเคยได้ยินคำว่าวสันตวิสุวัตไหมเคยได้ยินอันนี้เกี่ยวข้องกับเสาห้านะแต่ค่อยอธิบายวันหลังเพราะค่อนข้างยาวเทปไม่พอแน่นอนครับผมจริงๆแล้วอ่ะวันเสาห้าขึ้น5ค่ำเดือน5เป็นวันที่ได้รับพลังจากสุริยเทพเต็มกำลังนะฮะด้วยเพราะจริงพระอาทิตย์เนี่ยจะส่งกำลังมาช่วงเมื่อดาวตัวดาวอังคารเป็นเกษตรที่ราศีเมษนะครับผมแล้วค่อนข้างส่งผลชัดเจนค่อยอธิบายคร่าวๆกันแต่คราวนี้โดยรวมว่าวันเสาร์ห้าเนี่ยถ้าคนยิ่งเป็นนักโหราศาสตร์หรือรู้เรื่องเลิกนะยิ่งดีเพราะอะไรไหมคัดเลือกอีกว่าเป็นเลิกอะไรเลิกราชาเลิกเทวีเลิกหรือเลิกเกี่ยวตำแหน่งสกปรกเรือนเป็นราพะเป็นสุภาพอะไรเงี้ยเกิดคุณยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นถ้าใครอยากพุทธพิเศษอะไรพวกนี้ก็ปรึกษากับโหราจารย์หรือคนที่รู้เรื่องเลิกจะเป็นการเสริมดาวราศีเกี่ยวกับเรื่องการเสกตัวเสกวัตถุมงคลต่างๆแต่แนะนำนะไม่เหมาะกับทำงานมงคลต่างๆเพราะจริงเป็นวันแรงแล้วเป็นวันที่ค่อนข้างเด็ดขาดในหลายเรื่องเป็นวันที่ปลุกเสกของขลังวัตถุมงคลค่อนข้างดีนะครับผมหรือว่าใครอยากปลุกเสกของที่นี่ก็คือจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเกี่ยวกับแค่คลาดนะคุณคงพันยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมนะครับแล้วจริงแล้วทุกปีอ่ะดาวช่วงจังหวะเสาห้าขึ้นห้าค่ำเดือนห้าเนี่ยจริงๆแล้วทางเทคนิคของเราจะรู้ว่าดาวคาร์เป็นเกษตรที่ราศีเมษด้วยกำลังอังคารเต็มกำลังด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปีนี้โชคดีนึงคือดาวเสาร์วันที่1เมษายนเนี่ยโคจรในตำแหน่งมหาอุดคนรู้เรื่องของศาสตร์จะรู้เลยว่าคนเวลาตั้งเลิกเขาจะเน้นเรื่องดวงพระจันทร์ดาวพระจันทร์กับดาวอาทิตย์เป็นหลักนะอย่างอาจารย์ไทยก็ทราบนะจะมาจะเป็นเรื่องสำคัญว่าพระจันทร์มีกำลังดีไหมให้ผลอย่างไรพระอาทิตย์ส่องแสงเกี่ยวกับเลิกยังไงบ้างนะครับเกิดสีมงคลเกิดอับมงคลอย่างไรนะครับผมแล้วจริงแล้วที่บอกคือเสาห้าเนี่ยเป็นวันที่รับพลังดีถ้าคนมีโอกาสได้ทำบุญในวันนั้นหรือได้ร่วมพิธีพิเศษต่างๆที่แบบไปร่วมพิธีต่างๆผมเชื่อว่าเป็นมงคลก็ให้เตรียมมีพลังกล้าแข็งให้เตรียมเหมือนกับว่าเสกของต่างๆทุกคนที่เคยบูชาไปร่วมพิธีจะให้ขลังศักดิ์สิทธิ์และก็คงกระพันด้วย
นะครับเพราะว่าอย่างที่โบราณเขาว่ากันมา2525เนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่าต้นกำเนิดมาจากไหนนะคะแล้วแรงแบบไหนยังไงกันไม่ใช่รู้แต่ว่าคือวัดแรงแล้วแรงเป็นยังไงนะคะวันนี้อาจารย์โอมอธิบายให้ฟังแล้วนะคะได้รับทั้งพลังของดาวเสาร์แล้วก็พลังของพระอาทิตย์เต็มกำลังเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้มีใครพูดขึ้นมาลอยๆนะคะครับผมต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องนึงเนาะได้ข่าวอาจารย์แพรมาเล่าตอนพักเด็กนี้ว่าเรื่องอะไรนะฝันว่าไงนะครับอ๋อก็แพรก็ฝันถึงน้องหมาที่บ้านนะคะคือแบบว่าฝันถึงเบฟเบฟมีสุนัขหรือน้องสาวหรืออะไรยังไงครับจะเป็นน้องสาวอยู่แล้วนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กเลยนะเบฟขนฟูมากสุนัขใช่ไหมใช่ค่ะครับนะช่วงนี้ก็คือแบบปกติแพรไม่ค่อยฝันนะไม่ค่อยฝันอะไรวันนั้นแพรอยู่พม่านะคะแล้วแพรก็ฝันคืนก่อนที่แพรจะกลับมาเนี่ยแหละว่าเบฟมีลูกเป็ดมีลูกใช่เป็ดมีลูกออกมาตัวนึงตัวเล็กๆเป็ดอายุเท่าไหร่ครับนะคะเป็ดอายุ10เดือนเองเป็ดมีลูกแต่เป็ดก็ยังไม่มีแฟนนะคะแต่แพรแบบเหมือนเราไม่ได้อยู่บ้านกลับไปบ้านปุ๊บอ้าวทำไมเป็ดอยู่ดีๆมีลูกเลยออกมา1ตัวแพรก็เลยงงตกใจเสียใจอยู่ดีแพรร้องไห้ในฝันใช่ไหมใช่ในฝันร้องไห้ว่าเอ๊ะทำไมเบ๊บมีลูกก็ไม่รู้เหมือนกันร้องทำไมนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอาแล้วพ่อเบ๊บคือใครเอ๊ะพ่อของลูกเบ๊บคือใครอะไรแบบนี้นะคะก็เลยสงสัยเอ๊ะยังไงวันรุ่งขึ้นแพรก็คือกลับมากรุงเทพนี่แหละกลับมานอนที่บ้านฝันอีกฝันว่าเบ๊บตายแพรก็คราวนี้ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกนะคะไปเจอเบ๊บในอ่างล้างจานแพรก็แบบถามว่าทำไมไม่มีใครเรียกหาเบ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเจออีกครั้งอยู่ในอ่างล้างจานนะคะแพรก็รู้สึกเอ๊ะเราฝัน2วันติดอาจารย์โอมซึ่งแพรไม่ได้คิดถึงหรือแพรไม่ได้มีปัญหาหรือว่าอะไรเลยปกติไม่เคยฝันอยู่แล้วงอนหรือเปล่างอนกันหรือเปล่าไม่มีงอนไม่มีงอนกลับมาก็เล่นกันปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรปกติฝันวันนี้ก็คือจบไปกินเยอะอะไรเงี้ยก็คือมโนนะคะแต่นี่2วันติดเลยอาจารย์โอมก็เลยสงสัยเราอาจจะตีเลขได้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็ผมมีหัวข้อเด็ดแล้วราศีใดช่วงนี้ดวงเปิดครับผมวิราศีเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะผมพูดเลยว่าเกี่ยวข้องกับอาจารย์แพ้นอนเพราะผมทราบว่าอาจารย์แพ้เกิดราศีพิจิกเพราะคำถามคำตอบก็คือว่าราศีใดช่วงนี้ดวงเปิดคือราศีพิจิกครับผมเพราะอะไรไหมหลายเกณฑ์แบบแรกเลยนะหนึ่งตอนนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในแห่งราพะของคนราศีพิจิกที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะบอกว่าราศีพิจิกค่อนข้างปวดหัวมากเพราะในสถานการณ์มีเกณฑ์โชคร้ายต่างๆมีเกณฑ์วุ่นวายเครียดเรื่องเงินเรื่องงานทั้งเรื่องคู่ต่างๆได้หมดเลยที่ผ่านมา2ปีครึ่งนะดาวเสาร์โคจรของปีครึ่งผ่านไปแล้วปีครึ่งหรือประมาณปีนึงเนี่ยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสเพราะว่าดาวเสาร์ทัพลัคนาราศีพิจิกเนี่ยท่านเมตตาโคจรเสิร์ชเดินหน้าเป็นผลดีกับราศีพิจิกโดยตรงเลยเพราะอะไรมั้ยดาวเสิร์ชเนี่ยแต่วันที่28 23เมษายน23มีนาถึง18เมษายนเป็นช่วงที่ดีมากบอกอ่ะบางคนบอกอ้าวดาวเสาร์ไปเบียนตำแหน่งกุมภาพันธ์เงินถูกต้องเบียนจริงแต่ถามว่าอย่าลืมว่าพฤหัสบดีท่านโคจรอยู่ในราพะแล้วราพะอยู่กับปุตตะราพะสลับเดือนกันด้วยคืองี้ดาวพฤหัสบดีของคนราศีพิจิกคือตัวแทนของการเงินถูกต้องครับผมเราก็เลยต้องดูว่าดาวพฤหัสไปอยู่ที่ไหนถูกต้องแล้วครับแล้วสำคัญกันดีและอันนึงที่สำคัญคืออะไรมั้ยตอนนี้ดาวเกตเป็นแมงกะลุมพะด้วยดาวเกตเป็นยาชุมรังดาวเกตเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวบวกนะคะสุขย้ายมาตั้งแต่วันที่7มีนาที่ผ่านมานะผมอยู่ประมาณ2เดือนก็60วันนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนบอกเอ้ยแค่ช่วงเคิร์ฟสั้นๆเองอาจารย์ประมาณเดือนนึงจริงไม่ใช่นะผมมองว่าอะไรมั้ยเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะตอนนี้ดาวคามเกษตรอธิบดีอยู่ตำแหน่งราศีเมษเดี๋ยวพออยู่ประมาณพอครบ15วันปุ๊บจะโคจรไปเล็งลัคนาจริงๆแล้วเป็นปลาก็จริงแต่ได้ตำแหน่งอุดมกีตะอุดมเกณฑ์นะครับผมเลยว่ายังมีโอกาสเกื้อกูลอยู่เพราะจริงแล้วตอนนี้ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนสัจฉะนะครับการเดินทางระยะสั้นพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะมากระตุ้นให้ระบบราพะบุตรโปรเจกต์ต่างๆเรื่องงานกระตุ้นดีไม่เกิดเงินเกิดทองผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับคนราศีพิจิกโดยตรงเลยโดยเฉพาะช่วงวันที่23มีนาถึง28เมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่กอบโกยได้ฉะนั้นโอกาสไม่มีบ่อยท่านคุณต้องสู้ต้องบู๊เพราะฉะนั้นดาวคามเกษตรอยู่นะใช่แต่อย่าลืมว่าก็ต้องนะคะบวกเบิกฟ้าฟันใช่บวกเบิกฟ้าฟันแต่อย่าลืมว่าข้อเสียอย่างนึงคืออะไรไหมอารมณ์เพราะจริงๆแล้วลูกอลิเนี่ยจริงๆวันคนที่อาจจะทำงานเหนื่อยหรือจริงจังกับมันมากไม่รู้สึกอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดง่ายในบางเรื่องท่านต้องพยายามคอนโทรลอารมณ์ให้ได้นะครับก็จริงก็รู้ดวงนะคะแต่บางทีก็คอนโทรลไม่ค่อยได้เนาะครับผมมันเหมือนเรื่องมันจะเกิดนะคะมันก็ต้องเกิดนิดนึงก็อ้าวพูดไปแล้วอะไรเงี้ยแย่เลยแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากเพราะดาวเกตกระตุ้นตำแหน่งกระดุมพระเรื่องเงินนะครับก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาภเพราะจริงแล้วผมก็มองว่าลาภจริงเพราะโชคลาภด้วย
แล้วจริงๆดาวสดีอ่ะโคจรอาจารย์ท่านสอนไว้สืบต่อมาเรื่อยๆไม่ใช่ผมเมคขึ้นมาเองนะอาจารย์บรรทัดจันทร์ของโหราศาสตร์เนี่ยสอนสืบต่อมาถึงอาจารย์ของผมแล้วถึงผมนี่แหละว่าเมื่อไหร่ที่ดาวพักมักออกเลขมันแนะนำเรื่องเลขแต่มันเป็นเคล็ดของคนโบราณนะแต่จริงๆอย่ามุ่งที่ดาวพฤหัสบดีอย่างเดียวพฤหัสบดีจริงท่านพักจริงแต่ท่านโคจรอยู่ราศีกันเนี่ยค่อนข้างนานถูกไหมค่ะแล้วคราวนี้ผมมองว่าพฤหัสบดีคือเลขอะไรจันแท้เลขห้าค่ะเลขห้านะครับส่วนดาวสุกตอนนี้ก็โคจรพักองศาแต่วันที่15มีนาถึงวันที่24เมษายนด้วยดาวสุกคือเลขอะไรจันแท้เลขหกค่ะแล้วดังเกียรติเลขอะไรเลข9ค่ะนะอันนี้คือเป็นเลขที่คุณสามารถใช้เกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถในเอารถในช่วงนี้หรือเป็นเกี่ยวกับช้อยเลือกว่าจะเลือกช้อยที่3ที่หรืออะไรก็ตามแต่ตามเลขก็คือเป็นมงคลของคุณคือเป็นเลขช้อยที่5ช้อยที่6ช้อยที่9คุณสามารถเอาใช้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆอาจจะออกเบอร์สําหรับช่วงนี้เอาเลข6เลข5เลข9ของจริงก็ถือว่าดีเป็นเลขของตัวหายของความรักและการเงินด้วยเลยมองว่าอาจารย์เคยแนะนำเนาะเรื่องเลขนึงทริปที่ผ่านมาเนาะใช่แล้วใครเอาใช้ประโยชน์ก็ได้นะเป็นเคล็ดลับของคนราศีในช่วงนี้เลขของเงินอยู่แล้วใช่ครับผมนั่นก็สรุปโดยตรงเลยว่าราศีใดช่วงนี้ดวงเปิดต่อคือราศีพิจิกนะครับผมยังเน้นอยู่ว่าให้บู๊ให้สู้ตอนนี้กำลังในการบู๊และดวงเปิดด้วยถ้าคุณไม่บู๊คุณจะรอเมื่อไหร่เพราะดาวเสาร์จะกลับไปทับลัคนาคุณอีกหลังวันที่18เมษายนแล้วทับไปถึงวันที่1ธันวาถือว่านานมากคุณกลับไปในโหมดของความเครียดความกดดันอยู่แต่ถามว่ามุมมองผมมองว่าดีแต่ถามว่าตอนช่วงนี้คุณเขาเรียกหมดภาระของความวุ่นวายความเครียดและดวงมันเปิดแหละท่านก็ขอให้บูให้สู้แล้วกันหาโอกาสนั้นหนึ่งไปร่วมหล่อพระหล่อเทพอะไรที่ไหนก็ได้ที่คุณนับถือ2หาโอกาสเติมวันตะเกียง3ยายอย่างรู้ไหมดาวเสาร์เป็นตัวแทนของพญานาคของพื้นดินหากับทำบุญเกี่ยวกับพญานาคตามความเชื่อของคุณหรือไปร่วมถวายที่ดินร่วมซื้อที่ดินถวายวัดอาจจะเป็นเขียนโฉนดเล็ก20บาท100นึงก็ได้เป็นเชื้อเป็นบุญเนาะอย่างอาจารย์แทนเคยบอกคือทำบุญอยากได้เงินได้ทองทำทานอยากได้สติให้ผ่อนภาวนานั่งสมาธิมีปัญญานะผมอยากรูปร่างงามรูปร่างดีให้รักษาศีลครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุและผลนะครับผมท่านอยากให้ไทยให้ครบทั้ง3ประการก็คือ1รักษาศีลหมั่นทำทานหมั่นภาวนาฝึกสมาธิจะเกิดมงคลกับคนราศีจิกในช่วงนี้เลยนะครับผมยังไงขอฝากไว้ด้วยกันว่าติดตามพวกเราได้ทางช่อง5นะครับในมาช่อง5นะกด Subscribe ช่อง5ว่าใครที่กดช่อง5เนี่ยจะมีการชิงโชคนะคะจะมงคลเสริมตาราศีนะให้คุณดวงเฮงๆขึ้นอีกในปี2560นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดใจพวกเราด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอาจารย์และอาจารย์แฮร์รี่และอาจารย์การได้ทางช่อง5นะครับผมงั้นฝากเราไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ